สวัสดีค่ะพี่อีนะคะวันนี้ก็จะมาเล่ามณฑลกวางตงนะคะตามคำขอจากน้องคนเรียนนะคะวันนี้ก็จะมาเล่าว่ามณฑลกวางตงเป็นยังไงแล้วเขาดังด้านอะไรนะคะเขามีประชากรเท่าไหร่แล้วก็มหาวิทยาลัยที่ดังที่สุดในมณฑลกวางตงมีอะไรบ้างค่ะก่อนอื่นนะคะมณฑลกวางตงนะคะจะอยู่ฝั่งใต้ของประเทศจีนนะคะซึ่งเมืองหลักของมณฑลกวางตงนะคะก็คือเมืองกวางโจวค่ะแต่ว่ามณฑลกวางตงนะคะยังมีอีกเมืองหนึ่งที่ดังมากๆนะคะคือเมืองเซินเจิ้นนะคะซึ่งเป็นเขตการค้าเศรษฐกิจแรกของประเทศจีนเลยค่ะมณฑลกวางตงนะคะมีประชากรทั้งหมด126ล้านคนค่ะประมาณ 70% ของประชากรนะคะจะอยู่ในเมืองแล้วก็ 30% ของประชากรอยู่นอกเมืองค่ะมณฑลนี้นะคะจะดังด้านเทคโนโลยีนะคะจะดังด้านการค้านะคะแล้วก็จะดังด้านการผลิตค่ะ GDP ของมณฑลนี้นะคะคือจะอยู่ประมาณ 12% ของ GDP ประเทศจีนนะคะแล้วก็ GDP ของเมืองทนนี้เนี่ยเยอะมากพี่จะไม่พูดเพราะว่าพี่อ่านภาษาอังกฤษแล้วพี่รู้สึกว่าไม่รู้ว่าตัวเลขนี้มันคือตัวเลขอะไรนะคะแต่ว่า GDP นี้เยอะกว่าประเทศสเปนทั้งประเทศเลยนะคะการคมนาคมของมณฑลนี้นะคะก็คือดีมากๆเลยนะคะจะมีแอร์พอร์ตสถานบินขนาดใหญ่นะคะอยู่ในเมืองกวางโจวเมืองเซินเจิ้นนะคะแล้วก็เมืองโซเถาค่ะมหาวิทยาลัยที่ดังของมณฑลนี้นะคะมีทั้งหมดวันนี้จะเอามาฝาก3มหาลัยนะคะมหาลัยแรกก็คือมหาวิทยาลัยซึนยัตเซนค่ะจงชันต้าเฉวนนะคะมหาลัยที่2นะคะก็คือมหาวิทยาลัยเซาท์ไชน่ายูนิเวอร์ซิตี้ออฟเทคโนโลยีนะคะควานันดีกงต้าเฉวนค่ะในคนที่อยู่ในมณฑลกวางตงนะคะเขาจะรู้นะคะว่าถ้าสมมติอยากจะเรียนด้านสายภาษานะคะไปซึนยัตเซนค่ะถ้าอยากเรียนด้านเทคโนโลยีนะคะไปเซาท์ไชน่าค่ะแล้วก็มหาลัยที่3ที่ดังนะคะก็คือมหาวิทยาลัยเซินเจิ้นค่ะเซินเจิ้นต้าเฉวนนะคะถ้าใครมีคำถามอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์มาถามข้างล่างได้นะคะแล้วก็ถ้าอยากจะปรึกษาเรื่องเรียนต่อนะคะสามารถกดลิงก์ในโปรไฟล์พี่ได้เลยค่ะแล้วเจอในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย